ันนี้พี่ว่าวงเล่นดีนะนะครึ่งแรกมันคืออัดมันยังไงครับเรายังยิงก็มีจังหวะที่เขาลงไปแพ็กอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะหาช่องจังหวะยากก็มีบ้างที่แบบว่าเร่งจังหวะแล้วเสียอะไรแต่ก็เราผลรวมก็ทำได้ดีอยู่อ่ะกว่าลูกแรกจะมาเนี่ยครึ่งหลังผ่านไปสักพักครึ่งแรกกับครึ่งหลังแก้เกมไปยังไงครับก็เหมือนว่าให้เน้นจังหวะสุดท้ายมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าครึ่งแรกเราควรมีถึง 3-4 ประตูอยู่แล้วแต่มาถึงว่าถามว่านนเขาเซฟไหมเขาเซฟอยู่ใช่ก็คือครึ่งหลังก็แค่แก้เกมว่าแบบก็พยายามจบให้ดีขึ้นกว่าเดิมถึงว่าขอรับแน่นไหมครับเพราะรู้สึกขอรับทีจะลงทั้ง11ตัวเลยนะก็แน่นครับแน่นเพราะว่าเขาลงมารับเขาตั้งใจมาแพ็กอยู่แล้วด้วยใช่สิ่งที่พี่เห็นวันนี้คือเหมือนวงจะเชื่อมแบบกองหลังเขาพาบอลขึ้นมาแต่มันยังจบไม่ได้นะใช่ฮะใช่ครับพอเราได้ลูกแรกเราปลดล็อกไหมครับมันคลายล็อกถูกไหมก็ดีใจครับเพราะว่าเราอึดอัดมาเยอะเรายิงตั้งเยอะมันไม่เข้าอะไรเงี้ยพอมันมีลูกแรกขึ้นมามันก็รู้สึกแบบก็ฮึดเหิมขึ้นมาพอสมควรอะไรเงี้ยใช่ครับวันนี้เราก็คลีนชีทครับเป็นนัดที่2ด้วยครับหวังว่าแล้วมองถึงนัดหน้ากันเลยนะครับไปเยือนแบงคอกก็เดี๋ยวต้องดูครับว่าอาทิตย์นี้มาริโอเขาจะพูดเทคนิคยังไงอะไรยังไงครับมันแตกต่างไหมครับแบบโค้ชนั่งอยู่ข้างบนเราได้ยินเสียงโค้ชไหมก็ได้ยินครับแต่ก็ไม่ได้ถือว่าแบบแตกต่างกันเยอะเพราะว่าจริงๆแดกโน่ก็กับมาริโอก็คุยกันตลอดอยู่แล้วก็คอยส่งซิกส่งอะไรให้แดกโน่พูดตามตลอดเลยครับวันนี้กองเชียร์ค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตเราเยอะนะครับก็ต้องขอบคุณกองเชียร์วันนี้ก็ฝาก3แต้มให้กองเชียร์ก็แฮปปี้ครับแฮปปี้ทุกฝ่ายฮะหวังว่านัดต่อไปจะเห็นวงเรื่อยๆครับผมก็แล้วแต่โค้ชแล้วแต่แท็กติกครับบางทีครับผมก็ช่วยกันนะครับครับผมโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ